สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาเรื่องไงแกนนำเสื้อแดงแฉเองแรมโบ้อีสานเคยขอตั้งกองกำลังขอโปรเจกต์ม็อบเสื้อแดงปี53เคยชงเรื่องไปขอแต่ไม่ผ่านร้องไห้ฟูมฟายแกนนำเสื้อแดงตีปากแรมโบ้เลิฟผู้เสียร้ายแชร์วีรกรรมสุดแสบเสนอโปรเจกต์ตั้งกองกำลังเกาะขอบเวทีขอขึ้นพูดเตือนประยุทธ์เอาพวกขี้ขลาดแต่ปากดีไว้ใกล้ตัวเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2563นายพิพัชชัยไพบูลย์แกนนำแนวร่วมนปช.และอดีตโฆษกกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุพจน์อัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้กล่าวพาดพิงแนวร่วมนปช.อยู่บ่อยครั้งว่าตนในฐานะพี่น้องที่เคยร่วมต่อสู้กับนายสุพจน์มาและรู้จักนิสัยใจคอของนายสุพจน์ดีอยากขอให้นายสุพจน์หยุดการกระทำต่างๆที่ทำให้คนอื่นและแนวร่วมนปช.เสียหายหากยังไม่หยุดตนก็จะขอพูดบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่นายสุพจน์พยายามตั้งกองกำลังแล้วทำโปรเจกต์ไปเสนอคนทางไกลแต่เขาไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่แนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในวันนั้นนายสุพจน์รู้สึกเจ็บปวดหรือเสียดายอย่างไรผมไม่เคยคิดว่าคนที่เคยขอขึ้นเวทีนปช.แล้วไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นจนผมต้องเสียสละเวลาบนเวทีให้นายสุพจน์คงจำได้วันนี้จะมาสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยวิธีน่ารังเกียจเช่นนี้หากมีข้อมูลจริงขอให้แฉออกมาเลยอย่าพยายามสร้างความกำกวมพวกเราพร้อมอธิบายต่อสังคมที่ผ่านมาพวกเราเคยเป็นอะไรกันมามากมายแม้กระทั่งนักโทษต้องติดคุกติดตารางเพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำและเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยแตกต่างจากบางคนที่สร้างภาพว่าตัวเองกล้าหาญแต่ขี้ขลาดใจส่อปากดีร้องไห้แล้วขอตำแหน่งนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่านอกจากนี้ก็ต้องขอบอกไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าอย่าเอาคนที่มีนิสัยขี้ขลาดใจส่อปากดีแล้วร้องไห้ไปขอตำแหน่งแบบนี้ไปอยู่ใกล้ตัวคนคนนี้ทรยศนายเก่าได้สักวันก็ทรยศท่านได้ผมเชื่อว่าผู้นำที่ฉลาดจะไม่เลี้ยงลูกน้องสันดานทรยศโดยก่อนหน้านี้แรมโบ้อีสานเดือดซัดอดีตเพื่อนรักณัฐวุฒิจ้องขวางรัฐบาลทำงานเตือนอย่าให้ต้องแฉแกนนำนปช.โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุพจน์อัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐวุฒิใส่เกลืออดีตแกนนำนปช.ได้เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินและไปใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อว่าเรื่องของการพิจารณาพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นนายกรัฐมนตรีได้ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทางนี้จะต้องพิจารณาควบคู่กับด้านสาธารณสุขด้วยซึ่งหากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่นิ่งก็ยังไม่สามารถที่จะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ทันทีนายสุพจน์กล่าวว่าที่นายกยังคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ไม่ใช่เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวหรือปฏิกิริยาของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเพราะนายกไม่มีเวลามาคิดเรื่องการเมืองหรือความเคลื่อนไหวใดๆในขณะนี้เพราะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลักทั้งนี้นายกพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายหากเป็นไปอย่างสร้างสรรค์วันสมองของนายณัฐวุฒิคิดแต่เรื่องกล่าวหาโจมตีนายกรัฐมนตรีไม่เคยคิดอะไรที่สร้างสรรค์การคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีความจำเป็นแล้วแต่ค่อยๆทยอยผ่อนปลนทีละระยะทำให้ไม่ผิดพลาดไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไม่รู้ว่านายณัฐวุฒิเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่านายกต้องการคงไว้เพื่อควบคุมการชุมนุมและการวิพากษ์วิจารณ์ของนักการเมืองฝ่ายค้านสมองคิดได้แค่นี้จริงๆน่าสงสารคิดแบบปัญญาอ่อนที่สุดนายณัฐวุฒิอย่าพยายามทำลายสมาธิการทำงานของนายกเลยไม่ได้ผลหรอกเพราะนายกและสบค.เดินมาถูกทางจนทั่วโลกให้การยอมรับชื่นชมการแก้ปัญหาโควิดของประเทศไทย
ก็มีแต่พวกขี้อิจฉาริษยานั่นแหละที่ไม่เคยชื่นชมนายกและรัฐบาลทั้งที่ทุ่มเททำงานจนสามารถควบคุมปกป้องให้คนไทยสูญเสียน้อยที่สุดจากไวรัสโควิดนายสุพรกล่าวผมว่านายณัฐวุฒิควรนิ่งๆตั้งสมาธิทบทวนตัวเองในอดีตว่าเคยคิดร้ายอะไรทำอะไรให้บ้านเมืองเสียหายย่อยยับบ้างหรือเปล่าดีกว่าที่จะออกมาพูดจายุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังรัฐบาลและนายกเพื่อให้กลับไปมีชุมนุมชุลมุนวุ่นวายอีกเหมือนที่เคยทำกันมาจนบ้านเมืองเสียหายย่อยยับเศรษฐกิจพังพินาศมีอดีตแกนนำรปช.เช่นนายสมหวังอัศราศีและคนเสื้อแดงจำนวนมากที่คิดผิดกลับตัวกลับใจหลายคนพูดคุยกับผมบางคนมาพบผมด้วยตัวเองพร้อมจับมือร่วมกันจะช่วยกันทำงานเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนเรายังมีโอกาสที่สังคมจะให้อภัยพวกเราแต่คนอย่างนายณัฐวุฒิใส่เกลือได้โบนัสเป็นถึงรัฐมนตรี2กระทรวงยากที่จะกลับตัวกลับใจอย่างแน่นอนนายสุพรกล่าวว่าจำเป็นต้องทำงานตอบแทนบุญคุณเจ้านายเก่าจนวันตายเขายอมตายเพื่อตอบแทนบุญคุณไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรหรอกมีแต่อำนาจและผลประโยชน์ต่างตอบแทนมากกว่าอย่าให้ตนแฉอะไรมากกว่านี้เลยพวกท่านจะไม่เหลือคุณค่าความเป็นมนุษย์แม้แต่จะเดินบนถนนต้องเอาปี๊บมาคลุมหัวซึ่งนายสมหวังอัศราศีฝากเตือนมาบอกด้วยว่ามีแกนนำบางคนที่จะเอาเงินที่ประชาชนบริจาคช่วยเหลือค่าทำศพวีรชนและช่วยเหลือครอบครัวนับ10ล้านบาทแต่กลับนำไปใช้ส่วนตัวจนทำให้นายสมหวังถูกสรรพกรฟ้องล้มละลายสักวันหนึ่งนายสมหวังจะออกมาพูดความจริงถ้าแกนำคนนั้นไม่หยุดนิ่งและยังออกมาทำตัวปากดีมากนักแต่นายสมหวังยังไม่เอ่ยชื่อตอนนี้ว่าเป็นใครจะขอชี้แจงด้วยตัวเองเมื่อมีโอกาสเหมาะหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นจากอุดมการณ์อัปเกรดเป็นขี้ข้าต่อไปจะไม่มีไฟไหนเห็นค่าแม้แต่ปลายเศษขี้เมื่อตอนอยู่เสื้อแดงยังทรยศลูกพี่แล้วคุณจะกล้ารับหรอมาอยู่ฝั่งเสื้อเหลืองเดี๋ยวมันก็หักหลังอีกจงฆ่ามันทิ้งซะมีทางไหนที่ดีไอ้นี่มันไปได้มันเข้าไปหาหมดเพื่อจุดๆของมันวันๆไม่ทำอะไรเห่าหอนเขาไปทั่วอยากดูตอนตู่หมดอำนาจจริงๆมาให้กินข้าวมื้อเดียวมันจำไม่เคยลืมผิดกับคนบางคนช่วยมันแทบตายมันยังกัดเดี๋ยวก็ไปหักหลังลุงอีกละตัวนี้มันแสบทำชั่วคนรู้เยอะเขาจำได้นานอย่าลืมตัวสันดานเป็นอย่างไรไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนสันดานเดิมเดี๋ยวก็ออกมาถ้าไม่ได้ผลประโยชน์แตกต่างจากบางคนที่สร้างภาพว่าตัวเองกล้าหาญแต่ขี้ขลาดใจสอบปากดีร้องไห้และขอตำแหน่งนี่คือตัวตนของแรมโบ้คนอย่างแรมโบ้อย่าไปให้ราคาเลยจะรอดูวันที่แรมโบ้ตกอับนะคนแบบนี้ไปได้ไม่ไกลหรอกลุงทำไมเอาคนแบบนี้มาทำงานด้วยยิ่งทำให้ลุงดูแย่ลงจากที่แย่อยู่แล้วเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการต้องทำขนาดนี้เชียวหรือยอมแม้กระทั่งความเป็นคนร้องไห้ขอตำแหน่งเข้าใจแล้วว่าทำไมคนอย่างแรมโบ้ถึงได้เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีงานนี้มีเดือดท้ากวนขั้วเก้าอี้รัฐมนตรีโควต้าพลังชารัฐเปิดหน้าโชว์โปรไฟล์ให้ประชาชนรู้เช่นเห็นชาติเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2563จากกรณีกระแสความขัดแย้งภายในพรรคพลังชารัฐที่มีกลุ่มส.ส.วิ่งเต้นกับผู้มีอำนาจเพื่อแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีที่คาดว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในช่วงเวลาอันใกล้นี้โดยใช้วิธีการดิสเครดิตกันเองภายในพรรคนั้นล่าสุดนายวัชระกันนิกาโฆษกกระทรวงพลังงานในฐานะสมาชิกพรรคพลังชารัฐได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเรื่องใบสมัครรัฐมนตรีผมฟันธงว่าเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีปวดหัวและหงุดหงิดใจมากที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องวุ่นๆในพรรคพลังชารัฐและข่าวการปรับครม.ผมอยากจะแยกเป็นเรื่องๆดังต่อไปนี้ครับ
เรื่องของพรรคประชารัฐก็ว่ากันไปตามคันลองและวิธีของการเมืองซึ่งพรรคประชารัฐต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นหรือน้อยลงในหมู่กองเชียร์และประชาชนส่วนเรื่องของการปรับครม.ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าหรือไม่อย่างไรของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องเอาใจช่วยท่านนายกรัฐมนตรีในการเลือกสรรบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆในอนาคตมีโผล่และมีการนำรายชื่อมาแปะไว้บนกระดานขาวเต็มไปหมดทั้งเกิดจากการคาดเดาของสื่อและเกิดจากกิเลสของผู้ที่ต้องการจะเป็นเอาแบบนี้ไหมครับผมขอท้าท่านที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีจริงอยู่อำนาจการเลือกรัฐมนตรีเป็นของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายและทฤษฎีแต่วันนี้ผมขอเสนอแนวทางผ่านทาง Facebook นี้ในการเลือกรัฐมนตรีผมเสนอว่าตำแหน่งรัฐมนตรีก็คือตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งเหมือนกับตำแหน่งแห่งหนในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆโดยทั่วไปเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตนเองมีความสามารถหรือมีกิเลสที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็จงเปิดหน้ายื่นใบสมัครงานพร้อมประวัติผ่านช่องทางสื่อมาตรงๆเลยดีไหมครับว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเทือกเถาเหล่ากอเป็นใครล่ำเรียนอะไรมาเคยทำงานที่ไหนแบบไหนอย่างไรจะสีดำสีเทาสีขาวบอกกันให้ชัดๆให้ประชาชนจะได้รู้เช่นเห็นชาติกันชัดๆจะได้ช่วยท่านนายกรัฐมนตรีในการเลือกอีกทางหนึ่งเพราะอย่าลืมนะครับว่าตำแหน่งรัฐมนตรีที่พวกท่านฝันถึงนอกจากจะเป็นชื่อเสียงและเกียรติยศของตัวท่านและเทือกเถาเหล่ากอของท่านแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านว่าที่รัฐมนตรีต้องไม่ลืมก็คือมันมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าหรือล้าหลังของประเทศชาติของพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมขอเสนอและท้าแบบนี้ท่านว่าที่รัฐมนตรีกล้าที่จะแบประวัติของท่านให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบไหมครับกรอกใบสมัครและแจกแจงมาให้ละเอียดกล้าไหมครับแฮชแท็กโฆษกกระทรวงพลังงานแฮชแท็กสมาชิกพรรคประชารัฐขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี